แซนด์วิชชีสเยิ้มแป้งนุ่มชีสนัวๆนะคะสำหรับเมนูนี้ใช้ของแค่5อย่างกินตอนร้อนๆชีสยืดๆแล้วก็จิ้มซอสมะเขือเทศนิดนึงอร่อยมากๆค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะนำชีสทั้ง2สีนะคะมาวางลงบนขนมปังจากนั้นก็พับครึ่งค่ะกดมุมทุกด้านให้ทั่วเลยนะคะแนะนำว่าให้ใช้ส้อมกดแรงๆเลยนะคะจะได้ไม่หลุดต่อมาตีไข่ให้แตกดีค่ะแล้วก็นำขนมปังลงไปชุบให้ทั่วเลยจากนั้นมาตั้งกระทะกันค่ะตรงนี้ใช้ไฟอ่อนนะคะใส่เนยลงไปเลยนำขนมปังที่ชุบไข่แล้ววางลงบนกระทะเลยค่ะรอจนสีสวยทั้งสองด้านนะคะแล้วก็นำขึ้นได้เลยเมนูนี้นะคะแนะนำว่าให้ทานตอนร้อนๆ อร่อยฟินแน่นอนค่ะ